เอาเลยครับทุกคนนะสวัสดีครับผมอยู่กับผมกับตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแรกๆล็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะครับวันนี้นี่มากันในคลิปที่ผ่อนคลายกันบ้างนะครับหลังจากที่เราสาระกันมาเยอะแล้วนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมาวันนี้ก็มาชิวๆนะเกี่ยวกับจะว่าชิวก็ไม่ถูกต้อง 100% นะเกี่ยวกับการออฟแมวนะครับผมเนี่ยไปดึงโมล่าคอยมา100กว่าอันนะครับมันลดราคาอยู่ใช่มั้ยล่ะก็เลยไปดึงมานะครับก็มีโมล่าคอยอยู่100อันแล้วก็ซื้อจากบัตรแฟนชิพนะฮะบัตรแฟนชิพเหลือไม่มากตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ135อันนะครับเดี๋ยวจะหาจากอันนี้ได้อีกมั้ยน่าจะได้อีกนิดหน่อยโอ้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออฟแมวเครื่องประดับนะครับผมก็คือคอหมานั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าผมอยากได้ประดับออฟโจมตีใกล้อีกสักชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะครับมันมีแค่ชิ้นเดียวและช่วงนี้เนี่ยคนมันดึงกันเยอะมากซึ่งผมหาไม่ได้แล้วเอาง่ายคือไปดึงแย่งเขาไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องมาออฟเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออฟติดหรือเปล่านะเอาใจช่วยผมด้วยนะหรือจะเอาใจแช่งก็ได้นะครับโอเคนะครับต้องออฟระดับสูงเนาะมันถึงจะมีโอกาสติดการโจมตีระยะใกล้นะครับผม 10% เนี่ยยิ้มนะครับผมนอนฝันดีเลยแหละนะครับโอเคออฟที่มันต้องออกเนี่ยก็จะต้องเป็นดาเมจอินครีสนะฮะกับทางด้านอีควิปและแอทแทคสปีดนะครับผมทีนี้มาดูกันติดเปล่านะครับกดรัวๆเลยนะผมไม่คิดมากคลิปนี้จะไม่ยาวมากแล้วกันนะครับจัดไปชิดาเมจมันก็ไปต่อครับโอ้โหแอตแทก34นี้มันกับฟรี14มันก็ดีอยู่นะแต่เราไม่เอาครับไปต่อครับเฮ้ยโอ้โหมันเฉียวๆครับมันเฉียวอ่ะโอ้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้จะไปต่อก็ตัดสินใจยากเลยนะเนี่ยอ่ะกดต่อครับผมเฮ้ยทำไมมันไม่ออกพร้อมกันโอ้นี่มาแล้วโอ้โหนี่มันมาง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันก็ต้องเก็บไว้นะนะฮะผมนึกว่าจะต้องกดหมดตัวแล้วไม่ได้ซะอีกนะเนี่ยนี่ได้ว่ะว้าวอ่ะทีนี้ว่างเลยนะครับทำคลิปมากูกะว่าแบบกูเกลือแน่นอนกูแบบกดเป็นร้อยอันแล้วแบบไม่ออกกดมาปุ๊บเอาออกเลยเอาซึมดิทำอะไรต่อฮะแต่มันออก 2.5 แล้วผมยังไม่ตีบวก6ด้วยเอาแล้วโจทย์ของผมคือตีบวก6ครับแต่ก่อนจะไปตีบวก6นะเราออฟมีดดีกว่านะครับผมเนี่ยคือผมอยากได้พวกแบบจอกกรอบเพิ่มอีกสักหน่อยนะคือมีดผมออฟห่วยมากเห็นไหมครับจัดไปนะครับผมออฟอิกนอร์เดฟ20นี่คือหวานหวานเลยนะฮะเราต้องได้อะไรบ้างนะแอทแทคกับสเตงถูกไหมนะครับเดี๋ยวเซฟนี้ก่อนกันต่อครับเรื่อยๆครับแอตแทคกับฟรีมันก็ดีนะนะครับฟรี13นี่เยอะอยู่นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปครับไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหนึกว่าเป็นสเตนฟีโอ้โหฮิต16นี่เยอะมากเลยนะฮิต16เลยนะเยอะมากเหมือนกันนะจะยอมลดแอทแทค8หน่วยแล้วไปเอาไม่เอาเดี๋ยวแต่มีฟีดรีซิตผมเก็บเดี๋ยวผมอยากได้ฟีดรีสแตนนะอะไรไม่ได้ดาเมจอินฟรีดต้องมาแล้วโอ้โหฟรีดแอตแทค34นี่มันเยอะมากเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหลือ38อันมันต้องติดบ้างแล้วแหละ
ท้องถิ่นโอ้3ครั้ง2ครั้งโอ้โอเคเราขูเดี๋ยวนะ 600,000 นี่ผมกดออฟไป 600,000 โกลเลยเหรอเนี่ยโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่าได้ตามเจตจำนงนะก็คือคอหมาที่เราอยากได้ให้เป็นออปติกใกล้ทีนี้เนี่ยปัญหาคือมันไม่บวก6นะครับทำอย่างไรให้มันบวก6นะครับผมอ้อนวอนต่อพระเจ้านะฮะเม็ดเดียวต้องติดไม่งั้นกูซ่อมยาวเลยนะครับเราไปลุ้นกันนะโอ้โหแล้วดูตังค์นี่แบบเหลือ 80,000 จนนะช่วงนี้ไอดีผมคือมันแบบทำของเรื่อยๆนะมีตังค์นิดหน่อยก็ทำละเดินครับเดินอย่างเยื่องย่างแล้วก็เดินเข้าไปเม็ดเดียวติดบวก6แล้วก็จะสบายใจแต่ถ้าไม่ติดนี่มีตึงแน่นอนครับโอ้โห 80,000 มีอยู่ 60,000 โบ๊ะเข้าไปโอ้ผมได้ยินเสียง NPC เออวิ่งคอหมาแม่งอันเป็นล้านคลิปนี้ผมคงทำยังไงดีวะเราทำยังไงดีนี่มันเป็นฟิลแบบสดๆมากนะฮะแบบว่าไม่มีการตัดต่อนะไม่ใช้ตัวแสดงแชสเอทเทมเดี๋ยวก่อนนะอุปกรณ์ใช่ไหมเราต้องดึงพรแดงมาให้ได้นะครับผมพรแดงอ๋ออันนี้มันหลุมมาผมจำได้นะว่า2อาทิตย์ก่อนมัน 800,000 ราคามันขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยนะฮะโอ้คนดึงเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีขายน้อยด้วยนะฮะขายแค่ชิ้นเดียวเองเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยคิดมากเลยนะครับผมคิดมากเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆละนะฮะถ้าเราจะมาสุดทางขนาดนี้นะครับผมเราก็ต้องเบิกธนาคารกันนิดนึงมานะครับล้านหนึ่งนะครับโป้ง2ทีมันต้องติดแล้วแหละอุ๊ยยังเจ็บอ่ะบวก5หลางไม่ค่อยดีเลยว่ะบวก5บวก6ว้าโอเคนะครับผมนั่นถือว่าเคลียร์เควสนะครับเจ็บอยู่นะนะฮะเหมือนเราเสียไป 3M ถูกไหม 3M กว่าๆกับพ่อหมา 2.5 ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะมันก็กึ่งๆเราไปดูดิว่ามันมีออฟเนี้ยขายอยู่ในตลาดหรือเปล่านะฮะผมเสียตังค์ไปประมาณไม่ใช่อ๋อไม่นับอันที่ไปออฟมีดเนาะถูกไหมอันไหนวะเนี่ยหายได้เท่าไหร่ดีกว่าใส่อยู่หาไม่เจอเดี๋ยวนะออฟไม่ติดประมูลไม่น่าจะดีเนาะอ๋อนี่ไงอู้8M มีคนดึงไว้เนี่ยไม่น่ามีนะแพงจัดของเราขายได้เท่าไหร่ครับเฮ้ย 10M ได้อยู่ผมว่าคุ้มนะครับคือไอ้คอหมาบวก6เนี่ยมันเท่าไหร่
พราะว่ามันตั้งต้นมาล้านหนึ่งแปลว่าตีบวก6มันน่าจะแพงอยู่นะ 5M ได้มั้งตีบวก6คลิปนี้อาจจะอื่นๆพอหมาบวก6อ่ะ 3M ไม่ถึง5โอ้แปลว่าออฟผมมัน 7M เลยครับก็ได้อยู่นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกับตันไทยแลนด์ด้วยนะครับใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe คลิปของผมนะครับผมคลิปนี้ไลฟ์สาระคลิปหน้ามีสาระมาให้ท่านผู้ชมแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมมีแฟนเพจกับตันไทยแลนด์ใน Facebook ก็ไปกดไลค์แล้วก็สอบถามหลังไมค์ในสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากรู้กันได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ